ล่าสุดนะคะราคาทองคำนั้นยืนอยู่ที่$2,024ต่อทรอยออนซ์ค่ะและประเด็นของเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่านั้นก็ส่งผลเช่นเดียวกันต่อทิศทางค่าเงินบาทของไทยนะคะเปิดตลาดล่าสุดค่ะ35.69 บาทนะคะดังนั้นภาพรวมการลงทุนในลักษณะแบบนี้นักลงทุนไทยจะวางแผนอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะในทางเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกันทราลดาวรรณอยุธยากรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจค้าหลักทรัพย์1และ Deputy Head of Retail Brokerage นะคะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ฟินแนนเซียไซรัสจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่กันคะสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับครับเมื่อวานนี้หัวใจตนหล่นลงไปตะตุ่มนะครับวันนี้ฟื้นกลับมาได้นิดนึงครับจากตะตุ่มกลับมาอยู่แถวๆหน้าแข้งนะครับตอนนี้มองหุ้นไทยยังไงบ้างพี่กันก็ผมเองก็เพิ่งขึ้นมาถึงหน้าแข้งสักเมื่อกี้เนี่ยนะครับเพราะตอนแรกกระพริบลบเนี่ยโอ้โหใจคอไม่ค่อยดีนะครับเปิดมาเนี่ยไม่อยากให้ลบแล้วอยากให้เด้งแล้วคือมันต้องเด้งอะจริงๆนะครับเพราะมันลงมาถึงตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดโอ้โหต่ำสุดตั้งแต่ปีไหนมาเนี่ย2020เลยมั้งผมว่านะครับมันลงมาที่เส้นประมาณ2คือลงมาต่ำมากๆซึ่งถ้าเปิดเช้ามาหลุดเนี่ยดูอาการไม่ดีอาจจะไปเทสล่างๆได้เหมือนกันนะครับโอเคยังไงก็ตามเนี่ยเด้งมาบวกและอีกอย่างหนึ่งเครื่องมือที่เรียกว่า RSI เนี่ยนะครับต้องเรียนทั้งสองท่านอย่างนี้ครับเซตเนี่ยลงมาโอเวอร์โซนั่นแปลว่าขายมากเกินไปครับซึ่งปกติเซตลงโอเวอร์โซนี่ยากมากนะครับนี่พอลงมาถึงจุดนี้เนี่ยก็มีการรีบาวเราก็ลุ้นต้องบอกว่าวันนี้ก็ลุ้นรีบาวไปนะครับอาจจะมีแรงต้านที่1360แรงต่อไป1366ก็ว่ากันไปแต่วันนี้ขอให้มีการรีบาวก่อนก็จะเป็นภาพที่ดีสำหรับดัชนีหุ้นไทยนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรหลุดตัวเลขหลุดอย่างเงี้ยที่เมื่อวานก็ทำให้มีการขายลงมาค่อนข้างจะแรงนะครับการคาดการณ์ GDP ทางรัฐที่ค่อนข้างจะต่ำเนี่ยก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูแล้วไม่สดใสเท่าไหร่นะครับค่ะฟังคำว่าหลุดเนี่ยนะคะนิวโลเนี่ยก็ไปทดสอบแล้วพี่กันว่าความแข็งแกร่งของโลครั้งนี้เนี่ยมันจะอยู่ไหมคะจะหลุดไหมคะก็คือเต็มที่เนี่ยนะครับมันมีอยู่ข้างล่างเนี่ยไอ้200เดือนเนี่ยนะครับที่ปี2020เนี่ย1340ครับซึ่งก็ไม่ได้ไกลนะครับจากตรงนี้นะครับซึ่งบอกว่าถามว่าหลุดไปมากกว่านี้คงไม่มีปัญหาแล้วมั้งครับอยู่มาถึงตรงนี้ได้จะลงไปกว่านี้อีกก็ภูมิต้านทานแข็งแกร่งแล้วทนมานานแล้วครับตรงนี้พอไหวครับก็คือถือว่าเป็นการมองในลักษณะของการว่าโอเคดัชนีที่ต่ำดัชนีที่ลงมานะครับเราก็ถือโอกาสเป็นอาจจะเป็นต้องบอกว่ากับกลยุทธ์เป็นการลงทุนระยะยาวซะมากกว่านะครับก็ตัวดัชนีเองอะไรเองเนี่ยทุกค่ายเรามองแล้วก็ไม่น่าปีนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก1,500ที่เหมาะสมนะครับงั้นถ้ากลยุทธ์ตอนนี้เนี่ยก็คงต้องเลือกเป็นรายตัวนะครับตัวไหนที่หุ้นตัวไหนที่ลงมาแรงๆแล้วก็ไม่ได้มีลงมาเพราะตลาดลงเลยลงมาด้วยทั้งที่ผลประกอบการตัวเองยังดีอยู่เนี่ยน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมในช่วงนี้ครับครับพอมียกตัวอย่างไหมครับว่าตัวไหนพื้นฐานยังดีฐานะการเงินยังแข็งแกร่งผลประกอบการยังดีแต่โดนตลาดกดลงมาหนักๆเนี่ยฮะอย่างนี้เนื่องจากเวลาเราสั้นๆเนี่ยนะครับอาจจะบอกอะไรตัวไปแล้วอาจจะต้องไปหารายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะครับอย่างหุ้นอย่างเกียร์พาร์คอย่างเงี้ยนะครับมีโกรทที่ดีปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่7.20 บาทนะครับกำไรค่อนข้างโตต่อเนื่องเป็นไปตามโปรเจคชั่นนะครับพวกอย่างเงี้ยครับคือบางครั้งเนี่ยหุ้นพวกนี้เราต้องไปหามาเพื่อเราจะได้ลงทุนได้อย่างถูกต้องนะครับส่วนกลุ่มผมขออนุญาตกลุ่มแบงค์นิดนึงนะครับก็มีการปรับลงมาเยอะนะครับเคแบงค์ปัจจัยพื้นฐาน140ตอนนี้ลงมาเหลือ120นะครับก็ค่อนข้างลงมาเยอะแล้วประมาณสัก20 บาทนะครับ KDB ก็ลงมาเยอะนะครับก็แต่ตอนนี้เห็นหลายๆท่านหรืออย่างฟินแลนเซียสหรัฐเองก็ปรับออกมาเป็นตัวเด่นมาเป็น TTB ครับนะครับก็มองที่ตัว TTB อยู่นะครับก็คือถือว่าเป็นตัวที่มั่นใจอีกตัวหนึ่งสำหรับธนาคารตอนนี้แต่ก็ช่วงชุลมุนนี้ก็ต้องหาจังหวะกันก่อนนะครับเพราะยังถือว่ามีแรงขายต่อเนื่องออกมาได้แต่ถามว่าถึงตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็คงเน้นไปที่ถือหุ้นที่มีอยู่มากกว่าจะคัดออกไปนะครับครับค่ะพี่การค้ามองไปในภาพของสักประมาณไตรมาสที่1แล้วกันนะคะเรายังพอเห็นปัจจัยบวกที่จะมาสนับสนุนตลาดหุ้นไทยบ้างไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกทั้งสองท่านอย่างนี้ใช่ครับปัจจัยบวกมันเยอะกว่าปัจจัยลบถ้าผมว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นนะครับตอนนี้ผมก็เชื่อว่าทั้งสองท่านนี่คงเก็บไปเสร็จอิเล็กทรอนิกส์กันไม่รู้พอหรือเปล่านะครับก็
ซื้อกันลดภาษีกันก็เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแนวโน้มดอกเบี้ยก็หยุดขึ้นเป็นช่วงขาลงนะครับรัฐบาลเราก็มีรัฐบาลแล้วงบประมาณก็ออกมาแล้วนะครับไอ้เรื่องของการต่อสู้ภูมิภาคต่างๆมันก็ถูกตรึงอยู่กับจุดตรงนั้นหมดแล้วนะครับผมว่ามันมีแต่ข่าวดีตอนนี้นะครับเหลือแต่เซนติเมนต์เท่านั้นเองที่จะเมื่อไหร่จะกลับมานะครับอาจจะมีรบกวนจากฝรั่งหายบ้างนะครับเมื่อวาน 2,000 ทั้งปีขายมาตั้งแต่ต้นมานี่ก็ประมาณสัก 23,000 นะครับฝรั่งยังขายอยู่แต่ต้องเรียนย้ำอย่างนี้ครับดัชนีเราเนี่ยตั้งแต่วันเปิดนะครับดีใจอยู่วันนึงเนี่ยลงมาเนี่ยเกือบ 6% แล้วนะครับใช่ครับผมว่ามันเยอะละผมว่าเยอะนะครับลงมา 6% เนี่ยโอกาสที่ดาวไซด์เหลือน้อยลงผมว่าอัพไซด์มีมากขึ้นครับครับแต่ฝรั่งนี่เราก็เดาใจเขายากปีที่แล้วเขาก็ขายหนักมากแล้วปีนี้เราคิดว่าเขาคงจะหยุดมือบ้างแล้วเนี่ยแต่อย่างที่พี่การบอกนะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงตรงนี้เนี่ยไม่กี่วันเท่านั้นเองก็ขายไปอีก 20,000 กว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยให้พี่การเดาใจฝรั่งนี้พอจะเดาได้ไหมครับว่าเขาจะขายต่ออีกไหมผมคิดว่าก็คงขายต่อแต่อาจจะเบามือลงนะครับแล้วเมื่อดอกเบี้ยเป็นขาลงเมื่อไหร่อย่าชัดเจนอาจจะกลับมาผมว่าขาดปัจจัยอันนี้ครับฟันโฟที่จะกลับเข้ามาเพราะตลาดหุ้นไทยเราต้องยอมรับนะครับปัจจัยพื้นฐาน1ฟันโฟ2เนี่ยจะเป็นตัวทำให้ตลาดกลับมาได้ครับค่ะถ้าพูดถึงอัตราดอกเบี้ยนะคะพี่การเราจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยถ้ามองจากสักประมาณการประชุม2นัดแรกอาจจะยังคงอยู่นะฮะในมุมมองของพี่การเองเนี่ยประเมินยังไงคะแนวโน้มดอกเบี้ยที่จะลดลงมันต้องย้ายไปถึงครึ่งปีหลังเลยไหมคะเรามองยังไงบ้างก็มีโอกาสนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นช่วงนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าต้องดูนะครับว่าใครถูกนะครับเพราะอย่างทางการอาจจะบอกว่าเงินเฟ้อ 1.1 นะครับ BOT บอก2นะครับงั้นถ้า BOT ผิดก็มีโอกาสที่จะลดเร็วครับนะครับอันนี้ก็ต้องดูแต่โอกาสที่จะลดดอกเบี้ยมีครับแต่อาจจะเป็นเครื่องช่วงครึ่งปีหลังครับอีกนิดนึงครับขอในเชิงกลยุทธ์บ้างนะครับนักลงทุนควรจะเหลือเงินเหลือเผื่อขาดไว้ในกรณีเลวร้ายสมมุติมันหลุดแนวรับ 1,350 1,340 ลงไปเนี่ยมันอาจจะลงได้ลึกเนี่ยเราควรจะต้องเหลือกระสุนเตรียมไว้ข้างล่างมากน้อยแค่ไหนฮะยังเหลือกันอยู่นะครับตอนนี้ สมมุติว่าเหลือสมมุติว่าเหลือ ผมว่าหลายคนไม่ค่อยเหลือแล้วครับแนวรับมาเรื่อยๆผมเน้นอย่างนี้ละกันว่าที่มีอยู่ถือไว้เออนะครับถือไว้นะครับแต่การจะถัวตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ทามมิ่งที่ดีนะครับนะครับดูให้ชัดเจนให้หุ้นกลับเป็นแนวโน้มขึ้นก่อนแล้วค่อยถัวนะครับเพราะคุณจะซื้อแพงกว่านี้สัก10จุด15จุดถัวว่าไม่มีปัญหาครับค่ะนะครับอย่าเพิ่ง1ถือไว้แล้วอย่าเพิ่งรีบถัวดูแนวโน้มให้ชัดเจนครับครับเราจะสังเกตได้ยังไงคะพี่กันเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในขาลงนะคะขาขึ้นที่มันจะเป็นจุดกลับตัวเนี่ยพอจะเป็นจุดสังเกตให้นักลงทุนได้ไหมคะก็คือแน่นอนดูนะครับ1เทคนิคอลนะครับ2ผลตอบโทษปัจจัยพื้นฐานหุ้นที่ดีขึ้นเหนือเกินคาดนะครับเมื่อไหร่ที่ผลวิเคราะห์ออกมาเกินคาดแล้วก็ฟันโฟอย่างเช่นฝรั่งที่กลับมาซื้ออันนี้ถึงจะเป็นแนวขาขึ้นนะครับอย่างที่เรียนครับเราอาจจะดูเขาเรียกอะไรฮะชกลมนานหน่อยแต่มันมั่นใจมากกว่าครับขอเป็นแนวไว้เลยได้ไหมครับ 1,300 เท่าไหร่ถ้าทะลุขึ้นไปค่อยตามได้ผมคิดว่าถ้าเหนือประมาณสัก1,366นะครับแล้วดูต้องดูวอลุ่มประกอบด้วยขึ้นเนี่ยวอลุ่มมันต้องมาถ้าเกิดขึ้นแล้ววอลุ่มแผ่วๆเนี่ยมันไม่ขึ้นจริงนะครับ เวลาขึ้นวอลุ่มต้องตามมาอย่างน้อยๆ 50,000 ครับครับได้เดี๋ยวดู2อย่างประกอบกันไปทั้งดัชนีแล้วก็ปริมาณการซื้อขายนะครับวันนี้ขอบคุณพี่การมากเลยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ